สวัสดีค่ะพบกับช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันมีเราค่ะวันนี้นะคะมาชวนทานเจอีกแล้วเมนูอาหารเจทำง่ายในการกินเจ2563นี้นะคะก็คือผัดถั่วงอกเจค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะแรกนะคะเราก็จะต้องมาเตรียมเต้าหู้กันก่อนนะคะโดยที่เราจะหั่นนะคะให้อยู่ประมาณนี้นะขึ้นใช่นะแนะนำว่าตัดแค่นี้นะเพราะว่าส่วนนี้เราสามารถดูดได้ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ลองหั่นนะหั่นในส่วนของเห็ดหอมค่ะพริกนะจากนั้นนะคะให้เราใส่เต้าเจี้ยวเจไปนะคะประมาณ1ช้อนชาอีก1ช้อนโต๊ะนะคะในส่วนของเต้าหู้นะคะเพื่อไม่ให้เต้าหู้เล็กนะใช้ไฟตอนนี้นะคะไม่ต้องแรงมากนะพอเต้าหู้นะคะเริ่มไม่เล็กเห็ดหอมเนี่ยจะทำให้อาหารนะคะหอมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะคะเหมือนเผ็ดๆรสอูมามิในตัวนะคะเผ็ดๆนอกไปตรงค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำนิดหน่อยค่ะเราใส่เต้าเจี้ยวเพิ่มนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะคลายนะคะในส่วนของตอนนี้เราที่จะเตรียมนะคะเท่านั้นนะคะแล้วก็ปรุงรสตัดรสด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะที่หั่นไว้เขาให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟไปเลยค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูเจง่ายๆนะคะอาหารเจทำง่ายที่บ้านเรานะคะก็สำหรับเมนูนะคะผัดถั่วงอกเจแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะหอมอร่อยนะคะจากอูมามิธรรมชาตินั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญเพื่อนๆอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี